อ้าวเริ่มเข้ามาข้างในแล้วดูข้างในว่ามีอะไรมั่งแต่ก็บอกไม่ถูกมีเยอะแยะรู้สึกว่ามันจะไม่มีแอร์หรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ไม่เปิดแอร์กระเป๋าแฮนด์เมดทำมือประเภทเครื่องจักสานเสื้อผ้าก็สวยว่าถึงกางเกงช้างเลยกระเป๋าช้างยังมีเลยนี่สิ่งของที่อยู่ในครัวก็มีพวกช้อนพวกที่วางของพวกแทนจานแทนอะไรที่วางกรอบรูปอะไรก็มีทำจากไม้แต่ของร้านนั่งเกาหัวอยู่ลูกค้าไม่ค่อยจะมีนี่ประเภทช้างพวกน่าจะเป็นพวกประเภททองเหลืองหรือทองหรือเงินนี้นะพวกนี้พวกรูปสวยๆต่างๆมาประดับในบ้านนี้เลยเยอะแต่ไม่ได้ถามราคาหรอกไม่กล้าถามถามนั่นไปซื้อเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาเคืองเอานี่โคมไฟจักสานอะไรทำที่ใส่ผลไม้ของฝากอาจจะทำจากไม้ไผ่จะเป็นกระเบื้องหรือว่าไม้เคลือบนะทาสีก็สวยอยู่นะนี่ฝีมือศิลปะทำจากกิ่งไม้มั้งลูกไม้แกะแก
แกะเป็นรูปต่างๆรูปช้างก็มีผมไม่ถามหาแล้วช้างอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เยอะตัวละ30บาทก็มี30 2ตัว50 10ตัวอะไร200ไม่น่าใช่นี่เป็ดประดับในบ้านมีสวนด้วยสวนไม้พลาสติกโซนนี้น่าจะเป็นโซนขายประเภทดอกไม้ต้นไม้พลาสติกนะเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกยังก็อยู่ในป่าเลยงานนี ห้องปิดก็เยอะนะเนี่ยวันนี้มันถ่ายง่ายคนไม่เยอะเดินสบายสบายไม่ต้องเบียดThank you.